ธรรมสวัสดีค่ะฟ้าหลังฝนเป็นเช่นนี้เองค่ะฝนตกพรำพรำเมื่อสักครู่นี้แล้วคุณแม่ก็เลือกที่จะเปิดรายการตรงเทือกเขาที่เราทำเป็นขั้นบันไดวันที่แล้วเราเหนื่อยกันมากตรงนี้แต่ความเหนื่อยของเราคือความชื่นใจในวันนี้จริงๆค่ะฟ้าหลังฝนที่งดงามพร้อมกับดอกทองอุไรที่บานแทบจะทุกต้นเลยนะคะและถ้ามองไกลก็จะเห็นเป็นทิวของขั้นบันไดที่สีเหลืองมันกำลังบอกอะไรกับพวกเราคะกำลังบอกว่าเมื่อใดที่มีการลงทุนและเรารู้จักการลงทุนในจังหวะเวลาโอกาสชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องทำงานอย่างสามัคคีนอกจากเราจะได้ชีวิตที่มีความสุขไม่ขาดทุนโลกก็ได้รับความชื่นใจไปด้วยค่ะช่วงนี้ทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังเผชิญกับความจริงที่เราต้องเป็นนักลงทุนร่วมกันค่ะมีโอกาสที่ได้ลงทุนในการทำหน้าที่ของเราเมื่อไหร่ทำอย่างมีความสุขทำทันทีกำไรทันทีทำทันทีความสุขทันทีทำเดี๋ยวนี้ดีไม่เดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้เรายังมีชีวิตยังสามารถดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทถ้าเราไม่ประมาทขาดสติเราจะเป็นหยดน้ำเล็กๆให้กับโลกได้สปริงเกอร์ที่เห็นอยู่เพิ่งขึ้นวันนี้เองนะคะก็เป็นเฟสที่สองแล้วค่ะที่เราเริ่มมองการพึ่งพาตัวเองได้อย่างเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เราลองเดินตามคุณแม่มาเลยนะคะเรามองเห็นตรงนี้อาจจะมองเหมือนเรากำลังเดินอยู่ในท่ามกลางดอกไม้ที่มีผึ้งด้วยนะคะคุณแม่ขอบอกว่าทุกทีเราจะเห็นผึ้งตอมกุหลาบในตอนเช้าแต่นี่เห็นไหมคะผึ้งกับดอกทองอุไรแล้วคุณแม่ก็แปลกใจเมื่อกลางวันนี้คุณแม่ก็มาดูรอบหนึ่งแล้วมันมีผึ้งวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าทองอุไรซึ่งหลายคนมองว่าเป็นดอกไม้ริมทางที่แบบไม่ได้มีความหอมอะไรมากนักแต่ผึ้งตอมทุกช่อเลยค่ะอันนี้ก็มีผึ้งเนี่ยเห็นไหมคะออกมาเอาไปละเราเข้าไปเขาก็จะออกเราจะเห็นเลยว่าผึ้งเข้าใจธรรมชาติของตัวเขาเองมากกว่าเนี่ยมาต้นนี้ละค่ะมาต้นนี้นี่ก็มีต้นนี้ก็มีผึ้งธรรมชาติของต้นไม้กับธรรมชาติของสัตว์ที่ขยันหากินในเวลาเย็นอย่างเงี้ยก็ยังมุดดอกนั้นดอกนี้ยังหากินอยู่นะแต่ผึ้งที่เนี้ยตัวใหญ่แล้วก็เป็นผึ้งที่ขยันคือธรรมชาติที่นี่แมลงปอก็ตัวใหญ่ผีเสื้อก็ตัวใหญ่เนี่ยคุณแม่ไม่เข้าไปรบกวนเขาเพราะเราเห็นเขาขออนุญาตนิดนึงอย่างช่อเนี้ยต้องเรียกว่าเขามีน้ำหนักมากนะคะแล้วเป็นน้ำหนักที่ถ้าเราดูแลเขาเนี่ยไม่แข็งแรงเนี่ยเขาก็จะโน้มและอาจจะหักได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลองมาดูเปลี่ยนไม้ค้ำดูหนึ่งต้นเนี่ยบานออกไปกำลังคิดว่ากำไรคือความสุขของพวกเราเนี่ยมันเป็นทุ่งทองอุไรคุณแม่จะพาเดินไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เท่านี้มันเป็นทุ่งแล้วล่ะค่ะทุกคนเคยเห็นพวกเราถ่ายทำรายการตรงนี้นะแฟนรายการของเราตอนนี้เข้ามาดูเท่าไหร่มาชื่นใจกันเถอะค่ะอ่ะเดี๋ยวจะเดินต่อนะคะถ้าช่วยแชร์นะคะหยุดตรงไหนก็เห็นผึ้งบินตรงนั้นล่ะค่ะเราก็อยากให้ทุกคนได้มองเห็นการทำงานร่วมกันของพวกเราอันนี้ไม่ได้อวดแล้วค่ะแต่อันนี้ทำให้เห็นว่าในสถานการณ์นี้ขยันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอย่าถูกล็อกอยู่ด้วยความกลัวถูกล็อกอยู่ด้วยความท้อแท้ด้วยความไม่เป็นดังใจด้วยความอึดอัดใจ
ลองออกมาเดินเล่นในสวนของหมู่บ้านเดินเล่นที่ชายหาดที่ทะเลที่ภูเขาหรือแม้แต่บนดาดฟ้าของตึกนะคะลองมองไปมองไปเรื่อยๆไม่ใช่หมายถึงว่ามองอย่างหดหู่ใจนะคะมองไปถึงการทําหน้าที่ของเราเนี่ยขยันเหมือนผึ้งเนี่ยผึ้งคนละตัวนะคะคุณแม่มองไปตรงไหนคุณแม่ก็เห็นผึ้งผึ้งแต่ละต้นที่กําลังแบบมุดไปมุดมาจนอดไม่ได้เดียวต้องดูซิว่าถ้ามนุษย์ได้กลิ่นดอกทองอุไรไหมเหมือนผึ้งไหมเนี่ยมุดเข้าไปแล้วต้องมีเวลาด้วยนะเพราะเนื่องจากว่าเขาลึกกว่าดอกกุหลาบอ่ะมุดออกมาเห็นไหมคะแล้วก็ช่อหนึ่งเนี่ยเธอก็เข้าดอกนู้นออกมาแล้วก็เข้าอีกดอกหนึ่งผึ้งมีเยอะอยากให้เราลองหาว่ารังเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยสองสามสี่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอยู่กันเป็นกลุ่มเลยเขาต้องมีรังอยู่แถวๆนี้เพราะมันมีป่าอยู่เธอก็เพลิดเพลินกับการทำหน้าที่มุดช่อนั้นไปช่อนี้ทุกคนโดยเฉพาะป้าตุ๊กอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันเร็วอย่างนี้เลยล่ะคะก็บอกแล้วเนี่ยมองเนี่ยมุมเนี้ยตรงไปเนี่ยถ้าเดินเข้าไปเนี่ยก็คือทุ่งทองอุไรลองดูวันนี้วิจารณ์เขาถามคุณแม่ว่ามันเกะกะไปไหมครับไอ้สปริงเกอร์เนี่ยคุณแม่บอกไม่หรอกวิจารณ์มันไม่ใช่วัชพืชแต่ว่ามันคือความรอดของตรงนี้ทำไปเลยแล้วเดี๋ยวพอมันมีสปริงเกอร์มันก็จะได้ขอบบนด้วยเพราะเราปลูกทั้งข้างบนข้างล่างฉลาดแล้วผู้ใหญ่วิจารณ์ก็น่ายิ้มมากคุณแม่ก็เห็นเขาทำงานนะพระเอกวิจารณ์แล้วเขาก็มีความสุขสิเพราะเขาเห็นแล้วนี่ว่าให้วันที่ปลูกอะมาลุมมาตุ้มนะตรงเนี้ยเราปลูกกันวันเข้าพรรษาเนาะแล้วเราก็ปลูกวันที่28นะคะเราปลูกไปที่ไปดูนี่ค่ะเขาเรียกว่ามิกกี้เมาส์ทองอุไรที่สีเหลืองจัดจ้านมิกกี้เมาส์เนี่ยเป็นทองอุไรชนิดหนึ่งที่ออกสีส้มและมีลูกเล่นมากกว่าทองอุไรนิดหนึ่งโอ้ดูฟ้าสีม่วงสิเคยเห็นฟ้าสีม่วงไหมนี่แหละค่ะที่เนี่ยค่ะฟ้าหลังฝนสีม่วงดูทองอุไรที่เป็นมิกกี้เมาส์ออกทุกต้นเลยค่ะอันนี้บาวบาบอันนี้บาวบาบตอนมาปลูกเนี่ยจิ้วจิ้วเนี่ยค่ะพออย่างรากเนี่ยไปแล้วบาวบาบก็อยู่ข้างล่างดูทองอุไรที่เป็นมิกกี้เมาส์เขาจะมีสีคล้ายๆส้มน้ำตาลเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวต้องมาผูกกันใหม่แล้วเพราะว่าเธอลู่ลมแบบลู่ไปกองอยู่กับดินเลยนะคะคุณแม่ขับรถเมื่อตอนกลางวันบอกจอยเรามาเยี่ยมกันหน่อยแล้วดูเนี่ยดูกลุ่มนี้โอ้โหมันมีรายละเอียดกว่านิดหนึ่งคือหนึ่งใบมันละเอียดนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวต้องบอกว่าเราต้องปักละปักค้ำอะเพราะมันลู่ลงไปหมดเลยฝนตกเนี่ยอันเนี้ยทุกช่อเลยค่ะรายละเอียดของดอกไม้ชนิดเดียวกันแต่มันให้ความมีเอกลักษณ์ของมันที่บิดไปนิดนึงมันก็สวยเข้ามันไปอย่างหนึ่งเราได้เห็นเนาะว่าพระจันทร์ขึ้นแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยคนเดินตรงเนี้ยก็จะเห็นทองอุไรเห็นมิกกี้เมาส์ที่เราเปรียบเหมือนเป็นแผ่นทองที่ปิดบนยอดเดินต่อไปอีกหน่อยค่ะฟ้าสวยจังหวะดีวันนี้เขาจะสวดมนต์กันที่บน400,000ลิตรเนี่ยค่ะอุปกรณ์มาแล้วค่ะบรรดาท่านที่กำลังติดตามคุณแม่นะเราอนุโมทนาสาธุกับคนในหุบเขาโพธิสัตว์เถอะไม่มีวันหยุดเลยวันนี้ก็ต้นไม้ที่เอามาจากกรุงเทพที่เป็นต้นไทรทั้งหลายที่จะเอานำมาประกบนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วจากสอเพลินจิตเนี่ยอันนี้จะปลูกหลังวันเข้าพรรษามาที่หลังจึงจะบานเป็นเฟสที่สองแล้วคุณแม่อยากให้เก็บไม้คุมไว้ไม้คุมเนี่ยขึ้นเร็วมากคุมภูเขาไป
แต่ทองอุไรยังโผล่อยู่อันนี้สังเกตเห็นนิดนึงว่าไม่มีฝนมันก็ขึ้นพอมีฝนมันลามเร็วเลยมันลามเป็นพรมเลยแต่ต้นเนี้ยเดี๋ยวโอ๊ะลองดูนิดนึงว่ามันมุดไปอยู่ใต้วัชพืชหรือว่ามันโค่นไปอาจจะต้องช่วยเขานิดหนึ่งไม้ใหญ่ก็ขึ้นไปต้นรักก็ปลิวมาก็ขึ้นไปไอ้ที่ปลูกก็ปลูกไอ้ที่มันขึ้นของมันเองมันก็แสดงถึงการเป็นนักสู้นะคะความไม่ประมาทวันนี้จะมีคำสอนที่เปรียบกับสุนัขขี้เรื้อนเราจะไปหยุดพูดเรื่องประเด็นของคอนเทนต์นี้พูดปุ๊บมาเข้าฉากเลยยาวจอดตรงนี้ก่อนเนาะจ้ะเนี่ยค่ะบอกว่าวันนี้ค่ะเอามาสองคันของแนนคันหนึ่งเมื่อวานของแนนคันหนึ่งวันนี้ต้องสองคันเพราะว่าต้องใช้เฮียบยาวมาแล้วลูกเนี่ยค่ะต้นไทรอันนี้เอาไทรมาจากสอเพลินจิตเขาตอนกิ่งใหญ่ๆเลยค่ะเอามาต่อยอดที่นี่ค่ะที่สอเพลินจิตก็เป็นสำนักเลี้ยงเด็กผู้ชายพูดปุ๊บเข้ามาเลยวันนี้มาสองคันของแนนแนนเป็นยังไงดูแลพี่น้องของเราให้ดีนะจ้ะเด็กๆ เขาก็มีความต้องการความช่วยเหลือนะตอนนี้ทุกคนยังอยู่กับโควิดแบบกาดไม่ตกนะจ๊ะต้องอยู่แบบรู้ตัวทั่วพร้อมเดี๋ยวให้ใครดูมีน้ำท่ามาเลี้ยงการเพราะวันนี้คงยังไม่ได้เอาต้นไม้ลงหรอกพวกนี้ก็กลุ่มตอนนี้ทยอยกันกลับมาแล้วค่ะคนในบ้านก็เข้มแข็งมากเลยอยู่กับโลกอย่างที่กาดไม่ตกจึงอยู่กับโลกอย่างปลอดภัยอ่ะแวะมาตรงนี้นิดนึงเดินผ่านแล้วอันนี้ก็จะเป็นมิกกี้เมาส์เนี่ยดูสิค่ะมันไม่ใช่เป็นเหลืองแต่มันมีส้มน้ำตาลซึ่งคุณแม่ว่ามันน่ารักคือมันไม่แจ๊สอ่ะมันดูเป็นมันเป็นซีเปียนะมันแบบเราเห็นเลยว่าไม่ค่อยเห็นดอกไม้ในเมืองไทยที่มันมีเอกลักษณ์ที่ทำให้หยุดคนได้มองไกลๆไม่โดดเด่นแต่พอมาใกล้ๆอุ้ยมันมีน้ำตาลส้มเหลืองเขียวอยู่ในกระจุกแล้วก็เป็นกระจุกที่หลายคนอาจจะตัดไปปักแจกันมันจะสวยเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันมีเยอะก็จะเห็นแล้วว่ากำไรเป็นของโลกแล้วนะคะเราก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราจะขึ้นไปบนดาดฟ้านั้นเราจะเห็นบ้านท่อนะคะซึ่งคุณเอ็ดคุณเอ็ดดี้ก็นำเขาเรียกอะไรฮะปอกไอ้แบบพิมพ์นะคะมาให้ตอนนี้เราก็ให้ชาวบ้านนี่แหละค่ะชาวบ้านในเพชรบุรีเนี่ยค่ะทำคือเราก็ให้งานกับชาวบ้านก็บอกแล้วว่าโลกนี้มันอยู่ได้ถ้าเรายังแบ่งปันกันอยู่ชาวบ้านก็ทำได้ดีค่ะก็ทำให้เห็นว่าเขามีฝีไม้ลายมือขอให้เขาได้โอกาสวันนี้เขาก็ต่ออีกท่อหนึ่งแล้วนะคะก็ทำไปเรื่อยๆหลังหนึ่งก็จะมี3ท่อวันหนึ่ง3วันได้ท่อหนึ่งก็ทำเก็บเดี๋ยวยาวเคนก็มายกเนี่ยค่ะวางอันนี้คือตำแหน่งกุฏินะคะที่เราจะต้อนรับพอเปิดล็อกเมื่อไหร่แล้วก็งานเสร็จต้อนรับแขกได้ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ต้องลงทุนด้วยความไม่ประมาทค่ะมองไปก็จะเห็นพระพักของท่านส่งพระเนตรมาให้เรารู้สึกเลยว่าอบอุ่นนะปลอดภัยนะไม่ประมาทนะเหนื่อยยังไงก็ต้องผ่านไปให้ได้นะเหนื่อยแล้วมีความสุขเด็กบอกว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในดอกไม้หนึ่งดอกไม่มีความเหนื่อยด้วยนะแต่กำไรของเขาคือความสุขค่ะ
เห็นชัดเจนคุณแม่ก็ส่งความรักไปใครที่ยังไม่ได้แชร์ช่วยแชร์ให้กำลังใจคุณแม่หน่อยมันต้องเดินไปเดินจากท้ายพื้นสุดแต่เดินขึ้นมาหยุดเป็นระยะแต่ว่ามันเดินสบายนะคะถ้าจะช่วยคุณแม่ก็ช่วยแชร์หน่อยตอนที่คุณแม่อยู่ข้างหลังกลับมาอีกทีนึงยอดต้องขึ้นนะจ๊ะตอนนี้จอยเขากำลังไปเก็บกุหลาบตูมมาทำน้ำชารอคุณแม่ไว้ที่ตอนสวดมนต์หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าคุณแม่จะแข็งแรงได้ขนาดนี้จริงเหรอก็เดินดูเลยเดินโชว์เลยเดินให้เห็นเลยเนี่ยบ้านท่อเนี่ยแบบอันเนี้ยค่ะที่เราได้มาทำก็ทำได้ดีนะชาวบ้านทำได้ดีเราก็เอารถปูนเนี่ยมาฉีดเลยก็ฝึกไว้ว่าอีกหน่อยที่นี่จะเป็นที่แหล่งเรียนรู้ใครอยากรู้อะไรก็มาถามจากชาวบ้านแถวๆนี้แหละค่ะสปริงเกอร์ก็ทำเองวันนี้โปมาหรือยังโปต้องชื่นใจโปต้องชื่นใจเอาความรู้มาไม่เคยนิ่งดูดายเลยสีม่วงหายไปแล้วนะฟ้ามันก็เปลี่ยนนะจอยอยู่ในรถหรือเปล่าให้จอยไปเอาน้ำชามาได้เลยวันนี้คุณแม่จะเดินขึ้นทางนี้หนึ่งสองสามฮึบอีนี่แหละค่ะจะเหนื่อยอ๋อสีม่วงมันมาทางนี้นันทวันแชร์อย่างไม่แชร์ขึ้นบันไดไม่ได้นะ250ขอบ60น่ารักอ่ะน่ารักอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวให้กินชากุหลาบเลยนะคะอันนี้ปลูกที่หลังจำได้ไหมอันนี้ปลูกที่หลังเดี๋ยวสิพอเริ่มบานมันไล่มาแล้วมันก็บานไล่มาตรงเนี้ยจอยเขาถามว่าทำไมตรงนี้ยังไม่มีดอกมันมาที่หลังนะเธอมาอีกรุ่นหนึ่งนะอันนั้นรุ่นแรกเลยอันนั้นรุ่นแจกของสองตะเกียงแล้วก็อั้นอยู่แล้วก็เอามาส่วนอันเนี้ยจะเป็นอันที่ซื้อเพิ่มแล้วเราก็ขยายไปแบบทั้งภูเขาแล้วนี่หนึ่งหุบแล้วเนาะเดี๋ยวโอ้บอกให้จอยเอาชากุหลาบมาให้คุณยายเลยจ้ะเอาละจะเดินขึ้นไปทางนี้ก็จะเดินมากไปเอาเนี่ยแหละทางนี้มันจะต้องแบบขาชันน่ะตั้งหน่อยขอบใจทุกการแชร์ไม่หรอกเดินได้แต่ว่าต้องช้าหน่อยเท่านั้นเองพอมันเดินที่ชันๆอย่างนี้มันไม่ได้เดินที่ราบๆก็เลยฮะมาลองมาเดินดูไหมจ๊ะอย่าชมอย่างเดียวนี่ดูดอกนี่สิได้ฝนนี้ขึ้นมานะออกดอกอันนี้คือต้นไม้พื้นถิ่นชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่อันเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะโรยละเนี่ยค่ะเป็นต้นไม้พื้นถิ่นที่เราเห็นมากในภูเขานี้ถ้าออกดอกอันนี้เป็นการออกดอกรุ่นสุดท้ายของเขาคือ2 3เดือนที่แล้วเนี่ยเขามีอย่างเงี้ยทั้งภูเขาเลยค่ะพวกเราก็สังเกตธรรมชาติแหละแล้วก็เรียนรู้กับเข้าไปอ้าวคุณแม่เห็นกระชายขึ้นแล้วคุณแม่เห็นใบกระชายขึ้นแล้วที่เราฝังไว้อ่ะเห็นที่ฝังหัวเนี่ยเริ่มมีใบแล้วเห็นไหมคะกำไรอยู่ในทุกการลงทุนปลูกไปเมื่อไหร่ก็ได้กำไรเนี่ยค่ะกระชายขึ้นแล้วตอนนี้ชาวบ้านเอามะนาวมาให้ก็ต้องดองมะนาวไปเพราะมะนาวถูกพี่น้องเขาเรียกว่ากะเหรี่ยงโบนะวันนี้ที่สองพี่น้องอ่ะเอามะนาวมาให้คุณแม่ตอนนี้เรามีมะนาวดองสัก1,000 ลูก2ที่นี่ก็2,000มาอีกเนี่ยเดี๋ยวเราก็แจกมะนาวให้กินน้ำมะนาวมีอาหารที่ไม่เป็นกฎมากนักไม่กินเนื้อสัตว์เยอะเกินแล้วก็
กินน้ำด่างน้ำมะนาวเนี่ยค่ะทุกเช้าเราก็ดูจะเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงก็เป็นสุขภาพทั้งกายแล้วก็ฝึกบริหารจิตนะคะกายก็เดินเนี่ยค่ะเดินเขาขึ้นเขาออกกำลังกายวันนี้เขาก็ทำความสะอาดคลีนนิ่งกันทั้งบ้านเลยเพราะเตรียมจะรับผู้ที่จะมาบวชในวันที่18นี้ที่สมัครเข้ามาตอนแรกก็สัก20กว่าคน21ตอนหลังก็เจอสถานการณ์ของโควิดบางคนก็ต้องขยับไปบวชเดือนหน้าใจก็ยังต้องการบวชอยู่นะคะใจยังต้องการอยู่สถานการณ์นี้ก็ดูตามความเป็นจริงอ้าวละขึ้นมาถึงแล้วจอยเขาบอกว่าน้ำดื่มรออยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นโซล่านะเป็นโซล่าเออใครถวายมาเหรอจะได้เอ่ยชื่อถูกอ่ะช่วยเขียนมาหน่อยสิขอบคุณเนี่ยค่ะก็ใช้เทคนิคอาจารย์น้องสมก็ได้นะอาจารย์น้องสมบอกว่ามันมีเครื่องที่หนีบอยู่กับหนังสือสวดมนต์น่ะคือจริงๆการไม่ต้องมีไฟบนนี้อยู่กับความมืดกับกลายเป็นเสน่ห์ของที่นี่แต่อ่านหนังสือไม่เห็นก็ใช้ไอ้เครื่องหนีบที่มันเป็นโซล่าแต่อันนี้มันจะเป็นไฟที่มีคนถวายคุณแม่รู้มาจากโคราชถามปุ๋มค่ะเอ่ยชื่อให้หน่อยค่ะนะคะเอาละขึ้นมาแล้วพักเหนื่อยแล้วเศรษฐีโอเคไหมคะจ้ะแล้ววันนี้เศรษฐีทำอะไรบ้างคะลูกเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์โอ้ช่วยงานทำงานอะไรเจ้าคะทำความสะอาดใช่ไหมวันนี้คลีนนิ่งบ้านกันใช่ไหมเออดีแล้วลูกมายายขอเดินข้างหลังนะเดี๋ยวนี้โซล่ามันก็มีหลายแบบเนาะอันนี้ไฟส่องทั่วเลยเนี่ยเพิ่งมาติดมันจะมีไฟเหรอมันต้องติดตอนที่มีแดดใช่ไหมจ้ะฟ้าสวยงามมีม่วงมีครามมีฟ้าใสมองออกไปแล้วก็ชื่นใจหายเหนื่อยเอาละค่ะตอนนี้200เท่าไหร่ละคะ270ไปอีกนิดเดียวขอนั่งคณะแม่ชีได้เดินไปดูทองอุไรที่พวกเราปลูกกันไหมได้ไปดูไหมคะมีใครไปดูฮะหนูควรจะไปชะเง้อเนาะหายเหนื่อยเลยแหละเป็นอะไรที่แบบจะมาขอบใจนะใครได้ช่วยปลูกบ้างเจ้าคะโอ้จ้ะก็ตรงนี้ยังไม่มีดอกขอเวลาเข้าอีกสัก2อาทิตย์แต่ข้างล่างเนี่ยขับรถข้างนอกมองเข้ามาก็เป็นภูเขาสีเหลืองแล้วสิ่งที่อยากให้กำลังใจพวกเราคือใช้ชีวิตเป็นนักลงทุนอยู่ด้วยความไม่ประมาทวันนี้ประเด็นของการพูดคุยวันนี้คือความไม่ประมาทบทธรรมเมื่อเช้าเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปรียบการสอนกับสุนัขตัวหนึ่งสุนัขฝูงหนึ่งก็ได้ที่มีโรคเรื้อนเหมือนสุนัขขี้เรื้อนนั่นแหละแล้วพระองค์สอนต่อว่ายังไงนะไหนคณะแม่ชีช่วยทำงานหน่อยสิลูกอ่ะใครก็ได้ไม่ต้องไม่ชี้อู๊ดฟังแล้วลองอธิบายความหน่อยคะผู้ไม่ประมาทคะคุณแม่จะได้ดื่มน้ำชาหน่อยทำงานหน่อยกล้องไม่ไปจับหรอกอ่ะเข้าใจว่าไงคะลูกอันนี้คือชากุหลาบตูมอันนี้จะทำให้ก้อนมะเร็งคุณแม่เล็กลงเนี่ยเห็นไหมคุณแม่อธิบายแล้วคุณแม่อธิบายพวกเราแล้วถ้าเป็นชากุหลาบบานอันนี้กลิ่นไม่ได้ต่างกันเลยนะหอมเหมือนกันแต่อันเนี้ยสำหรับยากุหลาบที่มันยังไม่บานแล้วมันแค่แย้มนิดเดียวเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติของยาตัวเนี้ยคือทำให้ก้อนมะเร็งเล็กลงคุณแม่ก็เป็นนักทดลองด้วยความไม่ประมาทเพราะกินอันนี้มันไม่ตายอ่ะใช่ป่ะไม่ตายเนี่ยก็อยากรู้
กินมา3 วันแล้ววันตั้งแต่หมอมาหมอมาวันไหนอะลูกมันเสาร์ไหมอาทิตย์จันทร์ฮะหมอมาวันอาทิตย์เหรอจันทร์วันนี้อังคารเนาะเนี่ยก็วันละแก้วถ้าคุณแม่เห็นความโล่งโฟลว์ของร่างกายมีทั้งการออกกำลังกายการเลือกดื่มน้ำที่มีมะนาวด่างแล้วก็มีน้ำชากุหลาบดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็รู้สึกเราดื่มน้ำได้เยอะขึ้นสังเกตไหมเข้าห้องน้ำได้บ่อยขึ้นก็อย่าอั้นแล้วก็อาหารการกินก็ลดอาหารการกินที่มันเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วเราก็ปลูกผักเองทุกอย่างเราก็อยู่ในโหมดของการทำงานที่ธรรมชาติให้เราเนี่ยชีวิตเราดีแต่ที่จะดีที่สุดก็คือจิตดีจิตดีเพราะอะไรเพราะภาวนาภาวนากับอะไรกับการงานนี่แหละยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอิริยาบถใหญ่ที่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายอยู่กับอะไรเช่นอยู่ในครัวหั่นผักก็ภาวนากับการหั่นผักภาวนากับการซักผ้าภาวนากับการเก็บดอกกุหลาบมาทำชาภาวนากับการปลูกต้นไม้คุณแม่คิดว่าการที่พวกเราได้ภาวนาเนี่ยมันมีทั้งกายภาวนาจิตตภาวนาแล้วก็มีแบบศีลภาวนาด้วยเพราะในสัปดาห์วันพระที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ว่าพวกเราเริ่มมีออร่าแล้วเราเริ่มไม่ออกไปข้างนอกแล้วเราไม่ส่งจิตไปข้างนอกเราเริ่มกลับมาทบทวนข้างในทำไปอีก3 อาทิตย์ฝึกไปแล้วเราจะเห็นว่าอ๋อจิตวิเวกมันคืออย่างนี้มันไม่ส่งจิตของเราออกไปที่อื่นมันกลับมาดูพอมันเห็นความรู้สึกเห็นเวทนามันเห็นเวทนาปรุงแต่งจิตแป๊บเดียวมันอยู่ไม่ได้อย่ากลัวเราเนี่ยต้องอยู่กับความเข้มแข็งด้านในพอมันมีจิตภาวนาเพราะเรามีศีลภาวนาอยู่แล้วถูกไหมลูกถูกไหมกายภาวนาเนี่ยศีลภาวนาจิตภาวนามันแก้ปัญหาได้วันนี้เราประชุมเราเหมือนเราออกเราซ้อมรบเราออกศึกด้วยความไม่ประมาทการซ้อมของเราคือความไม่ประมาทเราจึงเห็นว่าภาวนาศีลเนี่ยเป็นทั้งหมดในพุทธศาสนาละพอเราเห็นความเข้มแข็งของ24ชั่วโมงต่อ24ชั่วโมงเนี่ยแบบมันต่อเนื่องอยู่เนืองนิดเลยเราก็เริ่มมองเห็นว่าอ๋อไอ้ความหนักอกหนักใจความเป็นชั้นความเป็นของชั้นความเป็นกูความเป็นมึงมันลดลงอันเนี้ยมันเข้าสู่กายวิเวกจิตวิเวกวิเวกคือเงียบสงบจิตมันเริ่มสงบแล้วมันก็มีอุปธิวิเวกคือวิเวกจากความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันเป็นของฉันมันก็คือการเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เที่ยงนั่นเองหมายมวมทั้งหมดเลยนี่คือความไม่ประมาทไม่มีขี้เรือนไม่เป็นสุนัขขี้เรือนจมเกาแขกแขกเกาไปสุนัขขี้เรือนน่ะยกขาขึ้นมาแล้วก็เกาโดยเฉพาะการใช้แบบตัณหาเข้ามาครอบงำใจเราหนีปฏิเสธไม่อยากเป็นจะไม่มีแต่กลับกลายมาเป็นนักสู้รู้จักจังหวะของการสู้วางแผนการสู้แล้วสู้อย่างมีสติปัญญาเป้าหมายของการต่อสู้คืออะไรเป้าหมายก่อนถามเธอเป้าหมายของการต่อสู้คืออะไรลูกถ้าเราจะสู้กับอะไรตอบชัยชนะชนะใครถ้าชนะตัวเองก็เรียกว่าเป้าหมายของการต่อสู้คือความปลอดภัยความปลอดภัยถ้าต่อสู้โดยธรรมก็ปลอดภัยโดยธรรมถ้าเราใช้ปัญญาในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต
เราไม่หนีเราเคยพูดกันใช่ไหมว่าเราจะไม่จากกันอยู่บนพื้นฐานของความขัดแย้งเราจะไม่ตายไปพร้อมกับความกลัวซึ่งมันทำให้การปรุงแต่งของชีวิตเราเนี่ยมันนำไปสู่ความทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเราชนะตัวเองได้ชนะอวิชชาได้อวิชชามีไว้ให้เราขอบคุณไหมนอกจากเราจะไม่เอาบุญคุณนะเรายังต้องขอบคุณขอบคุณสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราเห็นกันและกันอย่างลึกซึ้งขึ้นไหมเนี่ยฟังใหม่นะการที่คนยังมีอคติและเพ่งโทษแล้วยังรู้สึกฉันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เพราะเธอแหละกับเราขอบคุณสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเราไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เพราะทุกสถานการณ์เตือนให้เราเป็นนักสู้ที่จะไม่ประมาทแล้วเตรียมความพร้อมเธอว่าสองอันนี้อันไหนคือการเป็นผู้ปลอดภัยโดยธรรมเข้าใจไหมหรือกลับไปฟังซ้ำเรามีจิตที่เพ่งออกไปข้างนอกแล้วเรารู้สึกเสียใจกับเราตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อแล้วรู้สึกขอบคุณในทุกสถานการณ์ที่ทำให้เราเนี่ยระมัดระวังและไม่ประมาทมากขึ้นมันเหมือนเราลื้อความเป็นโรคเลื้อนในใจเราจะไม่เป็นสุนัขขี้เลื้อนเราอาจจะเคยเป็นคนที่คิดแล้วก็เพ่งโทษโดยอุปนิสัยของเราเดิมเราอาจจะเคยเป็นอย่างนั้นนะคุณแม่ไม่มองว่าเรามีสันดานอย่างนั้นเดิมเราอาจจะเคยเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้สถานการณ์ของโควิดเนี่ยมันสอนให้เราต้องไม่ประมาทมากขึ้นแค่โควิดมันเป็นเชื้อโรคจากข้างนอกมันก็พอแล้วมะมันไม่ควรจะมีความกลัวในใจของเราหรืออคติที่มันเป็นขี้เลื้อนข้างในไหมถ้าอย่างเงี้ยเธอจะเริ่มทุกอย่างมีบุญคุณขอบคุณมันขอบคุณในโอกาสวันนี้เราขึ้นมาสวดมนต์ตรงนี้เพราะเราเลือกที่เราจะอยู่ในที่โล่งโปร่งสบายเรารู้สึกไหมว่าฝนตกเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ต้องไปกลัวยังไงเราก็มาได้เพราะเรามีผ้าที่จะถูให้ตกระหว่างเราก็ยังมีเท้าที่จะเดินให้ตกหลังจากนั้นมันก็คือดอกไม้ที่คุณแม่เข้ารายการเมื่อกี้เพราะตอนนี้เนี่ยมันชุ่มฉ่ำจนอดรู้สึกอยากจะแลกเปลี่ยนคือถ้าให้คิดนะอย่างสมัยก่อนนะเราคงไม่กล้าปลูกหรอกโหมันไม่มีดินเลยอะแล้วมันก็เป็นหินหรือภูเขาอะแต่วันนี้เนี่ยเราไม่เป็นหมาขี้เรือแล้วไงเราเริ่มรื้อเห็นและเป็นอยู่ใหม่มันเริ่มรื้อก่อนรื้อใจนั่นความไม่ประมาทไม่ใช่อยู่ๆจะปฏิบัติธรรมแล้วจะบอกฉันจะไม่ประมาทมันยังไม่มีข้อพิสูจน์มันไม่มีแบบฝึกหัดถ้าเมื่อวานนี้เราได้แบบฝึกหัดขอบคุณมันเลยมันทำให้เราเนี่ยซ้อมรบเลยใช่ไหมเพราะมันมีโควิดเราถึงได้หยุดแล้วทบทวนชีวิตเรามากขึ้นจริงไหมล่ะลูกมันมีโควิดแต่เราไม่ติดโควิดเพราะเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแค่นี้เองชีวิตมันไม่ได้มีไว้ให้เราจมเศร้าแต่ชีวิตท้าทายคุณแม่เริ่มรู้สึกตอนนี้มันแบบเหมือนจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วรู้สึกเมื่อกี้จะออกมาจะบอกโอ้มันหนาวแล้วนะถ้าวันนี้ขืนสวดมนต์ช้าจะต้องหนาวสั่นแน่ตอนนี้หกโมงครึ่งหรือยังจ้า34อ่ะเปิดโอกาสให้ก่อนสวดมนต์นิดหน่อย6 นาทีวันนี้สวดมนต์อะไรจ้าบทอะไรลูกมิทัปปัจจยตาเจ้าค่ะยาวเหมือนกันเนาะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเร็วหน่อยอาจ่ะจ้าพี่ติงกับสวัสดีคุณยายเจ้าค่ะแล้วก็ครอบครัวต่อเต่ากับสวัสดีคุณยายแนนบอกว่าจะทำทุกอย่างในหน้าที่ที่มีให้ดีที่สุดเจ้าค่ะแล้วก็พี่กระติกบอกว่าเวลาที่แม่ทำแกงจืดมะนาวดองแม่ติกจะใส่ฟักเจ้าค่ะอ้าวใส่ฟักมะนาวดองไง
เราไม่มีไก่มะนาวดองติกติกนี่อยู่วัดอมรวดีพระอาจารย์ทางโน้นโอเคไหมลูกก็เอาเป็นว่าจะกินแทนให้แล้วกันนะเพราะตอนนี้เต๋อก็ให้สูตรมะนาวแม่แหละมาปรากฏคณะแม่ชีแบบได้รับบริจาคมะนาวเยอะแล้วมะนาวเนี่ยจะกลายเป็นอาหารในหลุมหลบภัยที่มีชีวิตของเราเรายังปลูกฟักเองไม่ได้เรายังไปซื้อฟักชาวบ้านก่อนส่วนแนนแนนทำหน้าที่ให้ดีสุดดีแล้วเราก็อนุเคราะห์เกื้อกูลโลกทุกอย่างวันนี้เรารู้เลยว่าความรักของลูกศิษย์ความรักของคนที่ดูแลโลกใบนี้แทนพ่อแม่ของเขานะมันก็คือเรานั่นแหละยิ่งเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราหนักแน่นไว้ทราบว่าตอนนี้ยุ่งๆต้องทำที่ที่จะให้บริวารของเราอยู่ก็คุณยายให้กำลังใจเดี๋ยวนะสวดมนต์ให้เขาด้วยแล้วก็บอกเขาเลยว่าไม่ต้องกลัวทุกอย่างจะผ่านได้มันรักษาได้ถ้าเราไม่ประมาทกาดไม่ตกพี่ติงตอนนี้เราก็ส่งใจมาถึงการถ้ามีโอกาสคุณพ่อมานะลองเอาเนี่ยค่ะดอกตูมของกุหลาบลองชงน้ำชาให้คุณพ่อดื่มสาธิตการดื่มนะคะอาจจะได้ยินเสียงก็ดื่มง่ายเนี่ยสีของดอกกุหลาบนะคะกุหลาบที่บ้านพี่ตีก็แหละใช้ได้เลยก็ลองดู7ดอกนึกถึงโพชฌงค์7นี่ดูแลผู้ป่วยโพชฌงค์7เป็นดอกกุหลาบนะคะแล้วเมื่อกี้ใครครอบครัวต่อเต่าเต๋อก็เป็น1เต๋อติกแตงนะก็นี่แหละครอบครัวต่อเต่าเขานี่แหละค่ะก็น่ารักดูทุกแมตต์เต๋อดูคุณยายทุกแมตต์ไม่ว่าจะไปอยู่ซูมขับเฮาส์หรือว่าอยู่ในการถ่ายทอดสดก็ทำให้รู้สึกว่าเจอกันทุกวันนะคะมีใครอีกนะเมื่อกี้ที่เอ่ยชื่อพี่ติ่งแนนพี่ติ่งครอบครัวต่อเต่าเจ้าค่ะโอเคครบแล้วเจ้าค่ะมีใครดูอยู่ที่ไหนวันนี้พี่ปูที่เนเธอร์แลนด์บอกว่ากลับจากศึกที่นี่ไปแล้วเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์กลับมาละกลับมีกำลังแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ากลับมาก็จะมารับใช้ที่หุบเขาปีหนึ่งสัก4เดือนนะคะก็เป็นโอกาสที่เราได้เห็นการบทเรียนเนี่ยมันได้เปลี่ยนชีวิตของผู้คนในโลกนี้เมื่อวันก่อนนี้เห็นบอกว่ามีจากสิงคโปร์จากไต้หวันจากสวีเดนจากเยอรมันเนาะวันนี้มีจากกรุงโรมอิตาลีเจ้าค่ะอิตาลีพุทธสาวิกาเก่าเราค่ะตามค่ะชื่อนิกกี้เจ้าค่ะตามบ่อยอ๋อนิกกี้โอเคแต่ไม่ใช่นิกกี้ที่เนเธอร์แลนด์นะนิกกี้ก็บวชนะคะอันนั้นถ้าเป็นอดีตพุทธสาวิกาแปลว่าผู้ที่เคยบวชพุทธสาวิกาแล้วนะคะค่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราให้ทุกคนมีสนทนาในช่วงที่คุณยายเดินชมทองอุไรเจ้าค่ะก็บอกว่ามันมีทองอุไรสีชมพูด้วยนะเจ้าค่ะฮะทองอุไรสีชมพูเจ้าค่ะมีด้วยเจ้าค่ะมีที่ไหนยังไม่เชื่อต้องเห็นเอามาสิก็ตอนนี้เรามีฟ้าประทานพรสีม่วงสีชมพูสีขาวเนาะสีชมพูเนี่ยเห็นว่าหายากแต่เราก็เริ่มมีแล้วเฮ้ยจริงเหรอทองอุไรสีชมพูเหรอเป็นช็อกกี้พิงค์อย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะใครเคยเห็นจ๊ะเออที่นี่ไม่มีใครเคยเห็นอยากให้เห็นต้องส่งมารายการมีแบบเขียนมาเจ้าค่ะตอนที่คุณยายพาเดินชื่อคุณอะไรหลังบ้านกลับไปเอามาสักกิ่งสองกิ่งสิอย่างน้อยก็เอามาเปรียบเทียบนะใช่ไหมทุกคนหัวเราะมีแม่อยู่แต่แม่ตาหยีเชียวไม่อยากปลูกอะจ๊ะคุณแม่ไม่ได้พูดไม่อยากได้นะอยากปลูกไหมคะเออไม่ชีอ้อยยักหน้าอ้อยทำต้มฟักมะนาวดองอันแรกแล้วกินให้ไกลที่สุดยังไงอย่าลืมเอาไปถวายพระนะเออเจ้าของสูตรเขาจะได้บุญเนาะจ้ะคุณทะเลเจ้าค่ะที่วันนั้นส่งกล่องไปให้แล้วส่งกล่องยาวิเศษแอมส่งไปทำอย่างดีภรรยา
ผมกราบขอบพระคุณคุณแม่นะครับที่ฝากความห่วงใยมาทางครูแอมครับกราบสาธุเจ้าค่ะกราบสาธุครับคุณธเนศไม่ต้องไปกังวลหรอกภรรยาเขาก็จะได้รับความรักจากสิ่งที่คุณธเนศมีให้เขานั่นแหละก็หลายคนตรวจพบว่าติดโควิดเรามีหน่วยต้องบอกเลยว่าเรามีหน่วยถ้าเป็นคนไทยเราก็จะส่งหน่วยนี้ไปถ้าเป็นชาวต่างชาติเราก็จะส่งหน่วยนี้ไปตอนนี้ของแนนก็ส่งนีน่าไปเห็นไหมครอบครัวจาการ์ตาทำงานกันแบบเหมือนเป็นเลสคอร์สเลยเป็นกาชาดเลยค่ะลูกหลานมันน่ารักจริงๆนะคนที่เราแบบเห็นเข้ามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเนี่ยพอถึงเวลานี้อย่างแม่อู่เนี่ยแม่อู่ก็ไปทำเรื่องธรรมชาติบำบัดกับเอสแล้วก็ยาฮิมิโอใช่ไหมเมื่อวานนี้ที่เจอใช่ไหมถ้าเราจะกลัวอะไรก็เราแบบซะขนาดนี้ไม่ใช่เป็นคนที่นั่งบ่นว่าด่าทอเหมือนหมาขี้เรื้อนเราไม่ประมาทจ้ะอ่ะตุ๊กเจ้าค่ะก็ตุ๊กสื่อสารกลับมาเจ้าค่ะบอกว่าผึ้งอ่ะชอบทองอุไรเจ้าค่ะเออจริงเอ๊ะมันมีกลิ่นน้อยมากเลยไม่เหมือนกุหลาบแต่ผึ้งมุดไปมุดมาเมื่อกี้คุณแม่เห็นนะผึ้งสนุกมากเลยแล้วก็ผึ้งตัวใหญ่ป้าตุ๊กเฟสที่2มาแล้วค่ะอุปกรณ์ที่ป้าตุ๊กกลัวสาวน้อยทองอุไรจะอดอยากน้ำเนี่ยนะคะวันนี้ผู้ใหญ่วิจารณ์เขาทำอยู่ตอนกลางวันคุณแม่เดินมาดูเขาเขาก็บอกคุณแม่เอ้ยมันสูงไปไหมคุณแม่บอกไม่หรอกวิจารณ์ดีแล้วเรายังไม่ต้องห่วงเรื่องถ่ายภาพไม่ต้องห่วงเอาต้นไม้รอดก่อนแล้วก็ถามว่าเฟสไหนแล้วเราวิจารณ์เขาบอกจบแล้วครับวิจารณ์ทำเองเหรอทำเองครับแล้วก็วิจารณ์เขาก็เสนอความคิดแล้วนะคะอันนี้ต้องชมเขาว่าเขาคิดว่าเขาจะต่อน้ำไปที่องค์ดำด้วยเห็นไหมองค์ดำยิ้มละคนอยู่องค์ดำฮะมีสปริงเกอร์หน่อยหินเหินมันจะได้เย็นเพราะฉะนั้นใครต้องการผู้ใหญ่วิจารณ์ต่อน้ำไปที่ไหนนะคะอย่าลืมส่งยิ้มให้วิจารณ์บ่อยๆมองไปที่วิจารณ์แล้วบอกว่าช่วยกรุณาหน่อยเพราะว่าน้ำจากโอ้ยเธอต้องไปที่ฟ้าเลยอะตอนนี้เลือกถูกแล้วล่ะสวดมนต์ที่เนี่ยถึงว่าสีตาไม่มองคุณแม่เลยไอ้พวกนี้ตามองฟ้าหมดเลยฟ้ามันสวยคุณจอยคะคุณจอยอยู่กับปัจจุบันขณะไหมคะเห็นฟ้าสวยไหมคะตอนนี้คุณจอยประชุมนะคะประชุมซูมเรื่องโปรดักต์ของทาราฟาร์มกับแบรนด์ของทาราฟาร์มคือคุณแม่เนี่ยพูดอยู่เสมอว่าทาราฟาร์มเนี่ยคือฟาร์มแห่งการฉุดช่วยไม่ต้องกลัวเราทำเรื่องนี้คนลงทุนเรื่องการฉุดช่วยเนี่ยไม่ต้องกลัวก็เธอทำเหตุปัจจัยเรื่องการฉุดช่วยใช่ไหมแม่ชีมาดามสุขจะหดหู่ใจทำไมชื่อมาดามสุขเราไม่ได้หดหูอ๋อตัวดำปะเพราะมัวแต่ปลูกเดี๋ยวจะได้ปลูกอีกแล้วนะทองอุไรสีชมพูป้าตุ๊กคะเนี่ยแหละค่ะฝีมือวิจารณ์ค่ะนี่วิจารณ์กับเขาจะมีสองสามคนแล้วก็จะมีโยเดี๋ยววันนี้ค่ะทีมสะใจดีกลับมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มลุยต่อเลยค่ะปลูกคุณแม่เองก็ชอบมองฟ้าอย่างนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตตอนที่เธอสวดมนต์เนี่ยฉันหันเก้าอี้ได้ไหมใช่ไหมได้นะสวยงามสาธุนะคะเห็นไหมคะว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมออย่าเป็นสุนัขขี้เรื้อนอย่าทำตัวเหมือนคนที่แบบไม่รู้ตัวว่าเราเป็นโรคอะไรคนที่จะไม่ประมาทคือต้องรู้ว่าความประมาทมันคืออะไรความประมาทคือการปรุงแต่งอย่างไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงคืออวิชชานั่นแหละเป็นเหตุปัจจัยนั่นแหละประมาทสุดเลยถ้ารู้ทันอวิชชาเมื่อไหร่ขอโทษตัณหามีไม่ได้เลิกเป็นหมาขี้เรื้อนเลยค่ะถ้าไม่มีตัณหาอยู่ในใจเนี่ยเลิกเลยนั่นประโยคเนี่ยสำคัญว่านี่นะเจ้าตัณหาแตะไม่ได้ละเราจะไม่เก็บเจ้าไว้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่เป็นสุนัขขี้เรื้อนเอานะคะต่อไปนี้ก็จะเริ่มชุมนุมเทวดาลงมาฟังบทสวดมนต์ค่ะ
หน้าอะไรเดี๋ยวจ้าแม่ชีอู๊ดทุกคนจะได้รู้ไว้ก่อน77เจ้าค่ะหน้า77สำหรับทางบ้านนะถ้าสวดมนต์เองก็สวดเบาๆเสียงทุ้มๆคลื่นการสวดมนต์มันจะดีมากไม่ใช่สวดเสียงดังนะลูกสวดเบาๆมันเหมือนมีคลื่นเสียงที่อยู่ในตัวเรานะคะทุ้มๆนะแล้วก็ลองเพลิดเพลินอยู่กับแสงที่กำลังปรับเปลี่ยนกับการชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมค่ะสมันตาจักวาเรสุวัตรคชันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมคทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสักเกะเมจรูเปคิริสิคารตาเตจันตลิเกวิมานีข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟูงเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรสมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยแห่งและคูหาโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมารมนเทียนทองที่เป็นระเทจะคาเมตรวนาคาเนเคหาวดุมฮิเคเตสิงสถิตอยู่ในก่อแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุเทวาชลทาลวิสเมยะคะคันธาพระนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญเฮนเร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองเบื้องบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทานรุดนาคาติทันตสันติเกยังมุนิวรจนา
สาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธัมมสวนกาโลยามพัทันตาธัมมสวนกาโลยามพัทันตาธัมมสวนกาโลยามพัทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เธพุทธสาภควาโตปูพาภาคณมการังกรุมาสีนาโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิจุอนุตารุปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโปวิญญูปิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุไนโยปะอุไน
กะระเนียวอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสะติกายเณวาจายวาเจตสาวาพุทธะกุกัมมังปะกะตังมะยายาพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวาพุทธะกายเณวาจายวาเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายาธัมโมปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวาเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายาสังโฆปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆบทอิทัปปัจจยตาธรรมยังปฏิจจสมุปาทธรรมเมสุอิทัปปัจจยตาทิธรรมปาทังพนามาสิเองคาตาโมจะภิกขเวปฏิจจสมุปาโทดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรเล่าชาติปัจจยาภิกขเวชรมรณังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิตาวะสาธาตุธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวธรรมทิตตาคือความอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตังตถาคตโตอภิสัมปุชติอภิสเมติโคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นอภิสัมปุชิตวาอภิสเมตวารันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วอาจิคติเทเสติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญาเปติปัฏฐเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวารติวิภัชติย่อมเปิดเผยย่อมจำแน่แจกแจงอุตานิกโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่ความปัสสทาติจาหาชาติปัจจยาภิกขเวชรามรณังกล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีอิติโคภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลยาตาตรตะทะตาธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตะทะตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตาทะตาเป็นอวิตาทะตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญาทะตาเป็นอนัญญาทะตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัปปัจจยตา
เป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอยังวุจติภิกขเวปฏิจจสมุปาโทภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นภาวะปัจจยาภิกขเวชาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะพบเป็นปัจจัยชาติย่อมมีปัสสทาติจาหาภาวะปัจจยาภิกขเวชาติและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะพบเป็นปัจจัยชาติย่อมมีอุปาทานปัจจยาภิกขเวผู้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบย่อมมีปัสสทาติจาหาอุปาทานปัจจยาภิกขเวผู้และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบย่อมมีตัณหาปัจจยาภิกขเวอุปาทานาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีปัสสทาติจาหาตัณหาปัจจยาภิกขเวอุปาทานาและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีเวทนาปัจจัยภิกขเวตนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีปัสสทาติจาหาเวทนาปัจจยาภิกขเวตนาและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีปัสสปัจจยาภิกขเวเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีปัสสทาติจาหาผัสสะปัจจยาภิกขเวเวทนาและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีสรายตนะปัจจยาภิกขเวผัสโสดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยผัสสะย่อมมีปัสสทาติจาหาสรายตนะปัจจยาภิกขเวผัสโสและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจงมาดูเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยผัสสะย่อมมีนามรูปะปัจจยาภิกขเวสรายตนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสรายตนะย่อมมีปัสสทาติจาหานามรูปปัจจยาภิกขเวสรายตนะและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสรายตนะย่อมมีวิญญาณปัจจยาภิกขเวนามรูปังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีปัสสทาติจาหา
วิญญาณปัจจยาภิกขเวนามรูปังและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีสังขารปัจจยาภิกขเววิญญาณังภิกษุทั้งหลายเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีปัสสัทธาติจาหะสังขารปัจจยาภิกขเววิญญาณังและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีอวิชชาปัจจยาภิกขเวสังขารดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิฏฐวสาธาตุธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวธรรมทิตตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาอิทัปปัจจยาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นอภิสัมปุชิตวาอภิสเมตวารันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วอาจิคติเทสิเหติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญเปติปัฏฐเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรติวิภัชชติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงอุตานีกโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำปัสสัทธาติจาหะอวิชชาปัจจยาภิกขเวสังขาราและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีอิติโกภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลยาตาตระตะทะตาธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตะทะตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตะทะตาเป็นอวิตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญถตาเป็นอนัญญถตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัปปัจจยตาเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอายังวุจติภิกขเวปฏิจจสมุปาโทดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอิติดังนี้แลแม่นั่งฟังพวกเราสวด
อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาโทนะชื่อเต็มเต็มคืออย่างนี้อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาโทเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีคำว่าบังเอิญไม่มีเนี่ยบทเนี้ยเป็นการยืนยันนะคะแล้วก็อยากให้กำลังใจพวกเราว่าเสียงสวดมนต์ของนักบวชสตรีเนี่ยมันทำให้เกิดการเตือนฟังคำอธิบายใคร่ครวญเห็นถึงความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยทุกข์ดับไปเพราะมันตัดเหตุปัจจัยมันจึงเป็นเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าไปเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติเรื่องนี้อวิชามีทุกข์ย่อมมีอวิชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีที่ถ้าเราถามว่าเรากำลังทุกข์ถามตัวเราตั้งคำถามเราทุกข์แสดงว่ามันต้องมีอะไรคะอวิชาเรามีความกังวลมันต้องมีอะไรคะมีการปรุงแต่งที่ไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงของเวทนานั้นเมื่อเรารู้ว่าทุกข์มันอยู่ที่ใจพ้นทุกข์ก็อยู่ที่ใจลองฝึกให้เจริญสติจนกระทั่งเราสามารถเห็นได้เลยเห็นได้เลยว่าอารมณ์และความรู้สึกมันเกิดดับฉับพลันเท่านั้นเราจะไม่เป็นหมาขี้เรื้อนเราจะไม่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความจมอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่มันก็แค่มาแล้วไปเท่านั้นเราจะไม่หนีเราจะเป็นนักสู้สู้กับใจที่จะไม่ให้มีอวิชชาครอบงำไม่ได้สู้กับคนอื่นแต่ฝึกเจริญสติรู้เท่าทันความเป็นจริงว่าขณะจิตนี้มีอวิชชาขณะจิตนี้อวิชชาดับทีละขณะขณะแล้วก็ใช้การสื่อสารที่เป็นสัมมาวาจาเนี่ยเปลี่ยนร้ายกลายดีต้องมีกัลยาณมิตรที่จะดึงให้เรารู้จักโยนิโสมนสิการไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกสังเกตนะเวลามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีอคติหรือเพ่งโทษเนี่ยเรื่องนั้นมันจะทุกข์มากเลยแต่สำหรับคนที่ไม่มีอคติและเพ่งโทษเนี่ยเรื่องนั้นมันจะคือการดีดตัวเองขึ้นมาให้สังเกตการแก้ปัญหาก่อนจะดูว่าใครเนี่ยเป็นผู้ฝึกปฏิบัติจริงไม่จริงให้ดูตอนแก้ปัญหาว่าใครมองเห็นปัญหาแล้วมีปัญญาเปลี่ยนเหตุปัจจัยกับใครเห็นปัญหาไม่มีปัญญาแล้วก็มีอคติและเพ่งโทษต่างกันนะลูกคนที่มีความไม่ประมาทเนี่ยเขาจะรู้ทันสภาวะแล้วเขาจะแก้ปัญหานะเขาไม่หนีด้วยเขาไม่หลบเขาไม่กลบเขาไม่ฟุ้งซ่านแต่เขาจะเป็นนักสู้สู้กับความไม่รู้นั่นแหละสู้ยังไงเห็นมันเห็นยังไงเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงยังไงเห็นว่ามันเกิดมันดับแล้วยังไงมันก็แค่นั้นไงเกิดดับฉับพลันแค่เนี้ยลองไล่ลำดับไปสิ่งที่เรากำลังอธิบายกันอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราได้แหละอาจจะเกิดในทุกวันเพียงแต่เราเนี่ยไม่เคยลืมมันดูเมื่อเรามีกัลยาณมิตรเราต้องมีโยนิโสมนสิการคือการคิดอย่างแยบคายมันมีวิธีการคิดตั้งเยอะวันนี้เริ่มหนาวแล้วอธิบายเดี๋ยววันหลังต้องเอาเรื่องวิธีการคิดในพุทธศาสตร์ดึงขึ้นมาเลยทำ PowerPoint เลยคิดยังไงเนี่ยคณะแม่ชีเนี่ยเตรียมฝึกการคิดเตรียมฝึกจิตก่อนที่จะคิดไม่ต้องฝึกวิธีการคิดโดยไม่เตรียมจิตนะ how to เนี่ยพาเรารอดไม่ได้แต่การเตรียมจิตก่อนที่จะใช้กระบวนการของการคิดอย่างแยบคายมันจะทำให้เราเนี่ย
มองเห็นได้สายตาที่มันสว่างอยู่ได้ปัญญามันก็เป็นโยจักขุมามันมีดวงตาเห็นธรรมความไม่ประมาทคือการเห็นชอบเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอย่างนี้ค่ะมีคำถามไหมอ่ะไม่มีเลยช่วยกรุณาอ่านชื่อผู้ที่บริจาคไฟโซล่าหน่อยสิอันนี้ไฟไม่ติดเพราะยังไม่เจอพระอาทิตย์ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะอันนี้จะติดไว้ทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งมาทำบุญที่เนี่ยบ่อยมากเลยเป็นนักธุรกิจอยู่ที่โคราชก็ไอที่โซล่าต่างๆเนี่ยเขาสั่งมาจากจีนเขาก็เอามาถวายว่าเดี๋ยวนี้มันมีอันใหม่ที่ทุกทีเราเอามาตั้งเสานะเราก็มีทั้งซื้อทั้งคนถวายในโดยมารยาทเนี่ยพอมีคนถวายพอเห็นก็ต้องอนุโมทนานะคุณแม่ไม่ได้ถวายคุณแม่ก็ต้องอนุโมทนาบุญค่ะคุณโสภาพันธ์ธิระวารมณ์ค่ะเออคุณโสภาพันธ์จำได้แล้วเป็นหนึ่งในผู้ไปปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งและตามมาที่นี่แล้วก็ปรารถนาว่าอะไรที่เกี่ยวกับโซล่าเราก็ไม่กล้าเบียดเบียนหรอกแต่เราก็ใช้วิธีการคือบอกเฉพาะบางเรื่องเดี๋ยวนี้โซล่ามันก็หาใช้ได้นะเพราะแผงมันก็ไม่แพงแล้วโอ้สมัยก่อนมันแพงเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็บริจาคมาให้ใช้โดยที่คนใช้ก็ต้องไม่ติดหนี้ส่งเนาะเปิดแล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยดีจ้ะโอ้เดี๋ยวนี้มันมีตั้งหลายเชฟเนาะอากาศหนาวแล้วล่ะชักจะเริ่มแบบคนไม่มีผมแล้วนะเดี๋ยวต้องเตรียมนะหน้านี้นะต้องมีหมวกถักไหมพรมมีไหมถักไหมพรมผ้าคลุมลายมีโอเคก็ใครที่จะมาบวชใหม่ถ้ามีของส่วนตัวก็เอามาด้วยถ้าใครของเราในสังฆะนี้เดี๋ยวเราก็ลองดูช่วยกันดูนะให้มันอบอุ่นเป็นสังฆะที่อบอุ่นอย่างนี้เขาเรียกว่าดาวเคียงเดือนเคยรู้จักไหมสาวๆเศรษฐีรู้จักไหมเนี่ยดาวเห็นไหมอยู่ใกล้ๆเดือนน่ะแล้วเดี๋ยวพอหน้าไม่ใช่หน้าอีกสักกี่วันนะลูกวันพระอ่ะวันที่เท่าไหร่23เจ้าค่ะวันพระใหญ่อ่ะนะ5วันฝึกดูวันโกนวันพระไว้เรื่อยๆนะจ๊ะจะได้ตรวจสอบตัวเองทุกคนมีความสุขดีไหมจ๊ะทุกคนตาสว่างดีไหมเจ้าค่ะใจสว่างไหมจ๊ะกลัวไหมจ๊ะเก่งในที่นี้แปลว่าอะไรจ๊ะมีปัญญามีปัญญาเพื่ออะไรจ๊ะเพื่อความไม่ประมาทก็วันนี้พูดเรื่องอะไรจ๊ะอยากเป็นเถรีอันเลิศอยู่ด้วยความไม่ประมาทต้องไม่เป็นผู้หญิงขี้เลือนพวกขี้กลัวแหละผู้หญิงขี้เลือนต้องเป็นสตรีที่มีสตรีนะเอาละวันนี้ก็ได้พูดคุยกันในระดับหนึ่งเดี๋ยวเราจะแผ่เมตตากรวดน้ำตอนนี้เขาบอกว่ามียอดแชร์มากกว่าคนดูอีกตอนท้ายๆเขาจะสรุปกันอย่างนี้ค่ะว่าดูเท่าไหร่ดูถึงจบเท่าไหร่แล้วก็แชร์เท่าไหร่การสวดมนต์ก็มีการแชร์กันมากขึ้นแชร์แล้วก็แชร์กันต่อๆไปเพื่อการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงแล้วก็ช่วยคุณแม่ออกรายการอย่างเงี้ยดีคุณแม่ก็ไม่ต้องพูดคนเดียวแล้วก็เป็นคนที่แบบบางทีก็อยากฟังมากกว่าการพูดคืออยากฟังลูกศิษย์พูดบ้างถ้าใครต้องการแม่ชีคนไหนแสดงธรรมขอมาได้นะแล้วไม่ต้องมีพวงมาลัยห้อยคอมานะ
ป็นการฝึกให้แม่ชีทุกคนได้แสดงธรรมก็จะเริ่มเดี๋ยวพ อเครื่องเสียงของพี่ติงมันยังไม่เสร็จสักทีนะพี่ติงเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเปิดเสียงสวดมนต์เนี่ยให้ได้ยินทั้งหุบเลยทำได้ไหมธรรมนิเทศทำได้ค่ะเอาตรงนี้แหละเป็นหลักสวดมนต์เย็นเนี่ยตรงเนี้ยให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฟังจากนั้นแล้วก็ชาวบ้านอาจจะพ้นทุกข์ได้บ้างเมื่อได้ยินเสียงสวดมนต์เช้าเย็นถ้าพวกเธอไม่หนักเกินไปนะคุณแม่ก็ไม่ได้บังคับแต่ให้คิดว่าเรากำลังให้พรชาวบ้านเราสวดมนต์เราก็เป็นปัญญาของเราแล้วเราก็ยังได้เผื่อแผ่ที่จริงอย่าไปฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ด้วยความหดหู่ใจให้อยู่กับความมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตที่ควรกับการให้นะวันนี้พี่ปานีก็เดินทางมาเอาทั้งผลไม้ในสวนแล้วก็บอกว่ามีทุเรียนกี่พันชนิดเดี๋ยวเป็นร้อยไม่เป็นพันก็จะเอามาปลูกในหุบเขาเพื่อให้พวกเราได้เป็นแหล่งเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อการกินอยู่เท่านั้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ฝึกเป็นคนที่พร้อมที่จะปรับตัวเราเริ่มต้นกันมาแรกๆลำบากเหลือเกินแต่เราไม่ท้อถอยไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากเราจึงได้เห็นความเขียวขจีได้อย่างนี้เรามีคนที่ศรัทธาต่อความอดทนของนักบวชสตรีคุณแม่ก็รู้ว่ามันก็มีตัวตายตัวแทนนะเห็นความรักของพวกเราที่เวลาเคาะเกาะประชุมเราก็พร้อมเพรียงไม่มีการใช้อารมณ์ไม่มาอวดเก่งวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีอคติเพ่งโทษไม่น้อยเนื้อต่ำใจทุกคนพร้อมออกศึกสู้คุณแม่ว่าอันนี้แหละเป็นข้อดีที่เราต้องจูงๆกันไปให้มันจบภายใน24ชั่วโมงภายใน1ขณะจิตได้ยิ่งดีแม้รัดมือเดียวหรือราตรีเดียวก็น่าชมราตรีเนี่ยไม่ใช่คืนหนึ่งนะรัดมือเดียวเห็นปฏิจจสมบัติเหมือนสายฟ้าแลบรัดมือเดียวเห็นอวิชชาไปจนถึงไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้ภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีรัดมือเดียวอย่าปรุงแต่งอย่ามีมานะอย่าเปรียบเทียบอย่าถือตัวอย่าตีอกล่ำให้อย่าน้อยอกน้อยใจเลยไม่มีประโยชน์ทุกอย่างมีไว้เพื่อให้เราคมทุกอย่างมีไว้เพื่อเกาตัวเราเนี่ยให้คมขึ้นมันมีบุญคุณทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวให้เราแผ่เมตตาแต่ก่อนแผ่เมตตาเตรียมจิตกันหน่อยสัก1นาทีลองเล่นเกมลมหายใจดูจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้เมื่อกี้คุณแม่ฟังเสียงสวดมนต์ก็ลืมตาแต่ว่าจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตภาษาการปฏิบัติก็คือมีอานาปานสติเป็นเทคนิคเป็นวิหารธรรมวิหาระคือเครื่องอยู่ของธรรมความไม่ประมาทเป็นธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรวมไว้ใน45พรรษาเนี่ยลงในความว่าไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเธอจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหายใจอย่างกตัญญูต่อร่างกายของเราเราใช้ร่างกายกันมากเมตตาต่อทุกเซลล์ในร่างกายของเราอย่าให้เซลล์1เซลล์ใดมันดื้อดึงที่มาจากความคิดร้ายค
ความคิดถูกต้องด้วยความไม่ประมาทขาดสติจะทำให้เราเนี่ยปรับสมดุลในร่างกายของเราจิตเริ่มเป็นกุศลมากขึ้นถ้าจิตเราสงบควรกับการงานให้เราเจริญเมตตาให้กับชีวิตทุกชีวิตคือเพื่อนร่วมทุกข์เปิดใจของเรากว้างวางอคติให้ไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเราจะไม่กลัวจะไม่ให้ด้วยความกลัวและเพราะเราไม่กลัวการให้มันจึงกว้างขวางอยู่เหนือเงื่อนไขจะน่ารักไม่น่ารักการมีเมตตาภาวนาก็จะช่วยทำให้เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกรุณาอย่างไม่ยากให้ตั้งใจเจริญเมตตานะอะหังสุขิโตโหมิอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพทุกโขโหมิอะหังนิพทุกโขโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอัพยาปัจโชโหมิอะหังอัพยาปัจโชโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังอะหังสุขีอัตตานังปะริหารามิปะริหารามิมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอะเวราโหนตุอะเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอะนีคาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคราเพปุคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาปริยาปันนาสัพพาอิทธิโยสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอะเวราโหนตุอะเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอะนีคาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุThank you.
คุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อพวกเราทุกคนที่มีความสามัคคีธรรมด้วยความไม่ประมาทขาดสติถ้าเราเข้าถึงความไม่ประมาทเนี่ยใจมันจะเปิดมากเลยการอุทิศส่วนกุศลในวันนี้ได้จิตที่เตรียมไว้ดีแล้วก็ขอให้การอุทิศเนี้ยไปให้ได้มากที่สุดไกลที่สุดสิ่งไหนที่ไปถึงได้เองก็เราก็อนุโมทนาไปไม่ถึงก็ให้เทวดาไปบอกให้ตั้งใจนะให้อุทิศด้วยจิตที่ควรกับการงานหน้า40ค่ะธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายุพนามาสิเอยิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจารย์อุปการราชาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชากุณาวันตานราปิจาผู้สงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจารมมานและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมาราชมนุษย์มิตรมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทวนายาทุกตนปุญญานิปากตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นขีปังปาเปตะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์กิปาหังสุลเพเจวาเราปลันได้ซึ่งการตัดตันหุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวนิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตชาโตภเวภเวทุกภพที่เราเกิดบูชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้โหรนาถธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกะพุทโธจาพระปเจกะพุทธสมสังโฆนาโถตโรมะมังทุกพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอานุภาพนั้น
มาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถินความไม่ประมาทหมายถึงการไม่เปิดโอกาสให้กับตัณหานั่นแหละไม่เปิดโอกาสให้มีอวิชชาเมื่อใดที่อวิชชาไม่มีเนี่ยตัณหามาไม่ได้ตัณหาไม่มาเนี่ยใจมันก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานดำริชอบจะง่ายการออกจากความทุกข์เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่มีชนชั้นวรรณะถ้าทุกคนทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยมีสติปัญญาอารักขาจิตไม่เปิดโอกาสกับมารคืออวิชชาหรือตัณหาเนี่ยรับรองได้เลยว่าเราจะไปสว่างได้นะคะก็หวังว่าการถ่ายทอดวันนี้ของพวกเราเราได้ขอบคุณพวกเราเองขอบคุณคนดูขอบคุณทุกคนได้ติดตามแล้วก็เมื่อวานนี้ไม่ได้ลาไปไหนนะคะเมื่อวานนี้ไปออกคลับเฮาส์ไปพูดถึงเรื่องออนไลน์ของเด็กๆที่เขาเปิดเรียนกันวันแรกแล้วก็เป็นวันพระที่ได้ทบทวนตัวเองแล้วถ้าเราทบทวนตัวเราเองแล้วเราก็จะเริ่มต้นสตาร์ทที่ดีด้วยความไม่ประมาทขาดสติใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเรายังต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ